หลังจากการมาของ Next Gen Ford Ranger ก็มีข่าวลือถึงขุมพลังทางเลือกใหม่ทั้งไฮบริดและไฟฟ้า EV ล่าสุดข่าวลือเป็นจริงแล้วนะครับเนื่องจาก Ford ปล่อยทีเซอร์ Pickup Ranger ใหม่ที่จะมีแบตเตอรี่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์โดยคาดว่าจะมาในรูปแบบ Plug-in Hybrid ซึ่งจะมีการทำตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปและออสเตรเลียถือว่า Ford เดินเกมเร็วกว่าที่หลายคนคาดการFord Ranger ที่ขายทั่วโลกในปัจจุบันจะมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินซึ่งตัวรถมีการออกแบบให้รองรับการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยนะครับโดยทีเซอร์ล่าสุดมีข้อความประมาณว่าทำไมต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เราสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดจาก2โลกได้น่าจะหมายถึงความสุดยอดในการทำงานร่วมกันในเครื่องยนต์แบบ Plug-in Hybrid ซึ่งสามารถเติมน้ำมันและชาร์จไฟร่วมกันได้นั่นเองเบื้องต้นสื่อนอกมีการคาดการณ์ขุมพลังว่าอาจจะเป็นตัวเดียวกันที่อยู่ใน Ford Escapeซึ่งใช้เบนซินขนาด 2.5 ลิตรมีแรงม้ารวมกันได้210ตัวแต่กำลังที่ได้จะเหมาะแก่การลากจูงและบรรทุกหรือไม่หรืออาจจะเป็นไปตามข่าวลือก่อนหน้านี้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนิโคบูสต์4สูบที่กัด 2.3 ลิตรเทอร์โบเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า 1-2 ตัวรวมถึงขนาดแบตเตอรี่ยังต้องรอการคอนเฟิร์มแต่จะมาในรูปแบบการขับเคลื่อน4ล้อและมีแนวโน้มสูงว่าขุมพลัง PHEV ในกระบะ Ford Ranger จะถูกถ่ายทอดสู่ Ford Bronco Ford Everestรวมไปถึงฝาแฝดอย่าง Volkswagen Amarok เมืองไทยถือว่าเป็นตลาดใหญ่อีกแห่งของ Ford Ranger รวมถึงเป็นฐานการผลิตหลักของโมเดลนี้แต่จะเข้ามาตีตลาดเมืองไทยช่วงใดต้องติดตามกันต่อไปโดยการเผยโฉม Ranger PHEV จะมีขึ้น19กันยายนนี้ตัดหน้า Toyota Hilux ที่เตรียมแนะนำเวอร์ชั่น My Hybrid คาดว่าการเปิดตัวจะไม่เกินปีหน้าและยังมีโมเดลใหม่อย่าง All New Mitsubishi Triton มีแผนพัฒนารุ่นไฮบริดรวมไปถึงกระบะเบอร์หนึ่งของไทยอย่าง Isuzu มีแผนเปิดตัวทั้งรุ่นไฮบริดและ EV 100% ถือว่าเรากำลังเข้าสู่ยุคกระบะไฮบริดกันแล้วนะครับและคาดว่ายุคกระบะไฟฟ้าก็ใกล้เข้ามาเต็มทีเช่นกัน